อ่ะเด็กๆวันนี้เรายังคงหาลิมิตของฟังก์ชันกันอยู่โดยที่แทนค่าก็ยังคงเป็นศูนย์ส่วนศูนย์แต่ฟังก์ชันจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบเศษส่วนลบกันเศษส่วนบวกกันหรือมีสแควร์รูทเกี่ยวข้องจำได้ไหมถ้าเป็นศูนย์ส่วนศูนย์ถ้าเป็นเศษส่วนบวกลบกันต้องทำยังไงยุบรวมถูกไหมคูณไขว้เลยปึ้งปึ้งจัดรูปใหม่เดี๋ยวมันจะมีตัวตัดทีนี้ถ้ามีสแควร์รูทเกี่ยวข้องล่ะมันจะเป็นรูทของอะไรบางอย่างใช่ไหมแล้วก็บวกด้วยค่าอะไรบางอย่างคือขอให้มันเป็นมีรูทเกี่ยวข้องเนี่ยถ้าเจอแบบนั้นแล้วแทนค่าได้ศูนย์ส่วนศูนย์หาเลยสังยุกคือตัวอะไรจับสังยุกส่วนสังยุกคูณเข้าไปจบมันจะเกิดผลต่างกำลังสองกับพจน์ที่เราเอาสังยุกคูณเข้าไปสักฝั่งหนึ่งไม่บนก็ล่างต้องลองไปทวนดูเนาะทีนี้ถ้ามันเป็นลักษณะของพหุนามส่วนกับเศษส่วนกับพหุนามด้วยกันอย่างเช่นฟังก์ชันนี้เห็นไหม เป็นพหุนามทั้งคู่พหุนามดีกรี2นะก่อนอื่นเลยจะต้องทำยังไงแทนค่า x เป็น2ลงไปในนี้ถูกไหมแทนลงไปใน x ทั้งหมดตัวบนก่อนลองแทนด้วยตัวบนเนาะ n x เป็น2ลงไปก็เป็น2กำลัง2บวก2คูณ2ซึ่ง2กำลัง2เป็น4บวก4เป็น8ลบ8เหลือ0ตัวล่าง2กำลัง2ได้4เก็บไว้ละบวกกับ4คูณ2เป็น8เอา4ไปบวก8เป็น12ลบ12เหลือ0 0ส่วน00ส่วน0ทำยังไง0ส่วน0ถ้าเป็นเศษส่วนจับยุบรวมถ้าเป็นสแควร์รูทเอาสังยุกส่วนสังยุกคูณเข้าไปแต่เรื่องนี้เป็นเศษส่วนพหุนามข้างบนบอกว่าให้แยกตัวประกอบแยกตัวประกอบกันคำถามถามว่าแยกเป็นไหมกับพหุนามตัวบน x กำลัง2บวก2 x ลบ8การแยกตัวประกอบถ้าอยู่ในรูปอะไรหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ก็คือผลต่างกำลัง2พวกแกแยกได้อยู่แล้วถูกไหมสูตรที่สอนไปแล้วหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังแต่พหุนามแบบนี้แยกตัวประกอบมันจะแยกออกมาเป็น2วงเล็บเหมือนกันเป็นคู่กันแบบนี้ถ้าเป็นดีกรี2นะมันจะเป็นถ้าข้างหน้า x กำลัง2เป็นเลข1ตรงนี้เป็นเลข1เนาะมันจะแยกเป็น x ลบอะไรหรือ x บวกอะไรนี่แหละคูณกับ x ลบอะไรหรือ x บวกอะไรบางอย่างโดยที่ มองเป็น x บวก a กับ x บวก b ก็ได้โดยที่ a กับ b อ่ะคูณกันต้องออกมาเป็นลบ8เอามาบวกกันหรือเอามารวมกันจะได้ตัวเลขตัวกลางคือเลข2เพราะฉะนั้นจะแยกตัวประกอบออกมาเป็น x ลบ2กับ x บวก4มั้ยเพราะว่าอะไรนี่ลบ x ลบ2กับ x บวก4เพราะอะไรลบ2กับ4คูณกันได้ลบ8เอามารวมกันเป็นเลข2โอเคเนาะถ้าพี่ๆวิศวะหรือใครก็ตามที่รู้สึกว่าแยกตัวประกอบมันง่ายเหลือเกินก็สคิปข้ามไปได้เลยนะครับอันนี้ต้องอธิบายละเอียดนิดนึงข้างล่าง2ตัวคูณกันต้องได้ลบ12รวมกันต้องได้4ก็นี่ไงลบ2กับ6ต้องลองสุ่มนะเด็กๆลองสุ่มไปเรื่อยๆแล้วแยกตัวประกอบมาเป็นแบบนี้ทีนี้เราทำแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะทำให้เกิดพจน์ที่ตัดกันได้2พจน์นี้เดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นปากกาได้มั้ยรอบนี้ใช้คอมพิวเตอร์นะปึ๊บปึ๊บนะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันก็จะตัดกันตัดกันมันก็จะเหลือแค่อะไรลิมิตของฟังก์ชันที่เป็นเศษส่วนพหุนามอีกแล้ว x บวก4ส่วน x บวก6แต่เราต้องลองแทนค่าก่อนที่เราจะพยายามทำต่อเนาะเด็กเนาะลองแทน x เป็น2ลงไปก็จะเป็นอะไรแทน x เป็น2ตรงนี้เนาะทั้งคู่นี้ก็จะเป็น2บวก4ส่วน2บวก6ซึ่งก็คือ6ส่วน8นั่นเองข้อนี้ก็จะไม่ยากอะไรมากทีนี้ตัดกันได้ลืมเอา2ตัดได้2อะไรได้6 2 3 2อะไรได้8 2 4หรือเรามองเป็นหารคูณด้วย1ส่วน2ทั้งเศษและส่วนเนาะโอเคต่อไปแอบมองดูฟังก์ชันก่อนมันเป็นฟังก์ชันตัวเศษส่วนนะตัวบนเป็นพหุนามดีกรี1มีพจน์ x ยกกำลัง1อยู่ตัวล่างเป็นพหุนามดีกรี3
ไม่ว่าจะยังไงลองแทนค่าก่อนเลยแทน x เป็น1ลงไปในฟังก์ชัน x เป็น1ตัวบนก็ได้1ลบ1ซึ่งก็คือ0ตัวล่างก็เป็น1กำลัง3ได้1ลบ1เป็น0เพราะฉะนั้น0ส่วน0อีกแล้ว0ส่วน0ทำยังไงเจอเป็นเศษส่วนของพหุนามแยกตัวประกอบเลยคำถามถามว่าแยกยังไงกับอีฟังก์ชันจะแยกตัวบนได้ไหมเนี่ยแยกตัวบนได้ต้องเก่งพอสมควรเลยนะมันจะแยกไปเป็นรูท x ลบ1บวกรูท x บวกอ้าวขอโทษรูท x ลบช่างมันเถอะเราไม่ได้สนใจตัวนั้นเราสนใจตัวล่างนี่ตัวล่างที่มันเป็นกำลัง3เราน่าจะพอแยกได้ซึ่งเรามองสูตรนี้เด็กๆหน้ากำลัง3ลบหลังกำลัง3จริงๆแล้วไอ้1ตัวนี้มันคือ1กำลัง3ถูกไหมแล้วถ้ามันย้อนกลับไปเป็น x กำลัง2ลบ1กำลัง2พวกแกทำยังไงผลต่างกำลัง2จบถูกป่ะแต่นี้เป็นผลต่างกำลัง3ซึ่งมันมีสูตรนะนี่ปึ้งคำถามมาว่างงเลยสูตรนี้คือสูตรอะไรอ้าวใครจำไม่ได้เตรียมจดหน้ากำลัง3ลบหลังกำลัง3แยกตัวประกอบเป็นหน้าลบหลังตามนี้เลยที่เขียนสีไว้สีแดงแบบนี้เนาะหน้าลบหลังคูณกับหน้ากำลัง2บวกหน้าคูณหลังไม่มี2หน้าหลังนะมันจะเป็นบวกหน้าหลังเลยแล้วก็บวกหลังกำลัง2เพราะฉะนั้นเราลองมานั่งหาดีกว่าว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ก่อนอื่นเราเห็นอะไรไหม x ลบ1กับ x ลบ1มันเป็นยังไงกันตัดกันได้ปึ้งปึ้งเหลือแค่พจน์ตัวนี้มันก็จะเป็น1ส่วนตัวล่าง x กำลัง2บวก x คูณกับ1ซึ่งก็คือ x นั่นเองแล้วก็บวก1กำลัง2เนาะหลังจากตัดแล้วเราก็ลองแทนค่าดูแทน x เป็น1ลงไปก็เป็น1ส่วนแทน x เป็น1สิเฮ้ยนี่สไลด์มีผิดเล็กน้อยนะเด็กๆเดี๋ยวเราแก้ตามคิดตามก่อนว่าจะได้อะไร1ส่วน1กำลัง2บวก1บวก1โอเคไหมมันก็จะออกมาเป็นแล้ว1บวก1บวก1นั่นเองซึ่งก็คือ1ส่วน3โอเคเดี๋ยวแก้ตรงนี้นิดนึงตรงนี้ต้องเป็นเลข1ตรงนี้ต้องเป็นเลข1แล้วตรงนี้แก้เป็นเลข3โอเคนะเด็กๆคำตอบก็จะตอบ1ส่วน3ถ้าใครเจอจุดผิดรบกวนแจ้งเลยนะเด็กในคอมเมนต์เลยนะเฮ้ยมันจะมาเท่ากับ1อะไรอ่ะ1ส่วน3นะโอเคนะฮะไปต่อไปลิมิตของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปขั้นบันไดลิมิตของฟังก์ชันอยู่ในรูปขั้นบันไดหมายถึงยังไงอ่ะสมมุติว่าฟังก์ชัน f นิยามแบบนี้นิยามเป็น2กรณีใจเย็นๆนะเด็กๆปกติถ้าย้อนกลับไปอ่ะฟังก์ชันนี้ก็ได้ฟังก์ชันนี้นะเอา x ตัวไหนมาก็แทนลงไปได้เลยถูกไหมฟังก์ชันนี้อาจจะไม่ได้นิยามที่เลข1นะแต่เอา x ตัวไหนมาแทนลงไปได้หมดเลย x เป็น2ก็จะเป็นอะไร2ลบ1ส่วน2กำลัง3ลบ1 x เป็น8ก็เป็น8ลบ1ส่วน8กำลัง3ลบ1แต่ถ้าฟังก์ชันแบบนี้เขาบอกว่าการจะเอาฟังก์ชันการจะเอาตัวค่าจำนวนจริงเนี่ยมาส่งด้วยฟังก์ชันนี้มี2เงื่อนไขไปเช็คว่าจำนวนจริงตัวนั้นมีค่าเป็นอย่างไรกับ1ถ้าจำนวนจริงตัวนั้นมากกว่า1ให้ส่งด้วยฟังก์ชันข้างบนตัวนี้เดี๋ยวชี้เป็นเลเซอร์ถ้าจำนวนจริงตัวนั้นที่เอามาส่งอ่ะมันมากกว่า1ให้ส่งด้วยฟังก์ชันข้างบนแต่ถ้าจำนวนจริงตัวนั้นมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ให้ส่งด้วยฟังก์ชันข้างล่างสมมุติว่าอยากจะหาค่าของ f ที่2 f ส่ง2ไปได้อะไรไปเช็คก่อนเลยว่าเราจะเอาฟังก์ชันไหนมาคิดมันจะเป็น2กำลัง2ลบ1ส่วน2ลบ1หรือว่ามันจะเป็น2คูณกับ2บวก1อันไหนกันแน่ให้ไปดูว่า2ตัวนั้นน่ะมันเป็นอย่างเป็นอย่างไรกับเลข1ถ้ามันสอดคล้องมากกว่า1ให้ใช้ตัวบนถ้าสอดคล้องว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ให้ใช้ตัวล่างแต่2มันมากกว่า1ถูกไหมแกก็ใช้ตัวบนได้เลยก็จะเป็นอะไร2กำลัง2ลบ1ส่วน2ลบ1นี่คือฝึกแทนค่าฟังก์ชันที่อยู่ในรูปขั้นบันไดก็ได้หรือในรูปเขาเรียกว่าอะไรแจกแจงกรณี
ทีนี้โจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามหาลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้1ทางซ้าย1ทางขวาและเข้าใกล้1เฉยๆถ้ามันหาค่าได้ย้อนคิดกันอีกเมื่อไหร่ลิมิตจะหาค่าได้ลิมิตข้อ3เนี่ยจะหาค่าได้เมื่อไหร่เมื่อข้อ1กับข้อ2มันต้องเป็นยังไงต้องเท่ากันลิมิตทางซ้ายกับลิมิตทางขวาต้องเท่ากันลิมิต x เข้าใกล้1เฉยๆเนี่ยจึงจะหาค่าได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกแกก็คือเริ่มหาลิมิตทางซ้ายก่อนเด็กๆลองดูนะหาลิมิตของฟังก์ชัน f โดยที่ x เข้าใกล้1ทางซ้ายหน้าที่ของพวกแกคืออะไรหาว่าไอ้ fx ตัวเนี้ยมันจะเอาฟังก์ชันไหนมาแทนมี2ฟังก์ชันฟังก์ชันที่1คืออันบนฟังก์ชันที่2คืออันล่างและตัวไหนที่จะบอกล่ะว่าจะเอาตัวไหนมาแทนตัวไหนนี่ x เข้าใกล้1ทางซ้ายไง x เข้าใกล้1ทางซ้ายวิ่งมาจากทางซ้าย1อยู่นี่วิ่งมาวิ่งมาตั้งแต่อะไร -8 ล้าน -1 ล้าน -5 แสน -10 0.5 0.9 0.99 0.9999 เข้าใกล้1ทางซ้ายสังเกตไหมว่าทุกตัวที่กำลังวิ่งมาเป็นยังไงกับ1ทั้งหมดเลยน้อยกว่า1ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะเลือกฟังก์ชัน f ของเราเป็นตัวล่างก็จะเป็น 2x บวก1นี่และไม่ว่าจะเป็นลิมิตทางซ้ายหรือทางขวาก็ยังเอาเลข1ไปแทนใน x ตัวนี้ก็จะกลายเป็นแล้ว2คูณ1บวก1ซึ่งก็ตอบ3ได้ลิมิตทางซ้ายมาแล้วถ้าลิมิตทางขวาตอบ3เหมือนกันจบไปดูลิมิตทางขวามาแล้วพวกแกต้องรู้แล้วว่า x วิ่งเข้าใกล้1ทางขวาวิ่งมาวิ่งมาเห็นทุกตัวที่วิ่งถูกไหมเป็นยังไงกับ1หมดเลยมากกว่า1หมดเลยเพราะฉะนั้นเลือกฟังก์ชันไหนมาแทนฟังก์ชันบนทีนี้ไม่รู้นะว่าหน้าจอมันเป็นยังไงเพราะตอนนี้ไม่เห็นกล้องตัวเองเนาะไม่รู้ว่ามันวิ่งมาถูกฝั่งหรือเปล่าเอาเป็นว่าวิ่งมาทางขวาเนาะโอเคเด็กๆตัวนี้ต้องแก้เป็นเครื่องหมายบวกนิดนึงเข้าใกล้1ทางขวาก็เลือกฟังก์ชันตัวบนมาแทนเพราะมันมากกว่า1หมดเลยเอามาแทนแล้วพวกแกลองทำยังไงลองแทนค่าแทนฟังก์ชันปุ๊บก็แทนค่าดิเป็น1กำลัง2ลบ1ส่วน1ลบ1ซึ่งมันก็คืออะไร0ส่วน0อีกแล้วย้อนกลับไปคิดเฮ้ย0ส่วน0ทำยังไงมีกี่วิธีก่อนหน้านี้วิธีที่1เศษส่วนบวกลบกันอยู่จับยุบรวมโดยการคูณไขว้จับข้างล่างคูณกันด้วยวิธีที่2ถ้ามีสแควร์รูทให้ใช้สั่งยกส่วนสั่งยกคูณเข้าไปแต่ฟังก์ชันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเศษส่วนไม่หมายถึงเศษส่วนบวกลบกันเนาะและไม่ได้เกี่ยวข้องกับสแควร์รูทเลยแต่เกี่ยวข้องกับพหุนามส่วนพหุนามบางคนถ้าเจอแบบนี้โลปิตาลไปแล้วทำได้นะเด็กๆแต่ตอนนี้เอาเป็นว่าความรู้เรายังไม่ถึงเนาะเราจะทำยังไงก็ต้องแยกตัวประกอบสิถ้าเป็นเศษส่วนที่เป็นพหุนามทั้งคู่แยกตัวประกอบออกมาโดยก่อนที่จะแยกเราต้องมองก่อนว่า x กำลัง2ลบ1มันก็คือ x กำลัง2ลบกับ1กำลัง2และจะเข้าสู่สูตรอะไรผลต่างกำลัง2ใช่ไหมก็จะเป็น x ลบ1กับ x บวก1คูณกันข้างบนและ x ลบ1ก็จะตัดกันก็จะเหลือแค่ลิมิตของ x บวก1โอ้เด็กๆอันนี้ลิมิตทางขวาทั้งหมดเลยลิมิตทางขวาทั้งหมดแต่สุดท้ายแกก็เอาแค่เลข1ไปแทนในฟังก์ชันก็จะได้คำตอบเป็นอะไร1บวก1ก็ตอบ2นั่นเองโอเคนะเห็นอะไรบ้างเห็นลิมิตทางซ้ายตอบ3ลิมิตทางขวาตอบ2ทำยังไงลิมิตมันไม่เท่ากันทางซ้ายกับทางขวาเพราะฉะนั้นลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้1เนี่ยจึงยังไงหาค่าไม่ได้กรณีเดียวที่จะตอบหาค่าไม่ได้นะคือลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาไม่เท่ากันนะโอเคมาดูข้อนี้ฟังก์ชันของพวกเราเป็นสแควร์ไม่ใช่สแควร์รูทดิแอบโซลูทถูกไหม fx ส่งไปได้แอบโซลูท x
ส่วนกับ x แบบนี้โดยที่ x ไม่ใช่0ถ้า absolute ถ้า x เป็น1ส่งไปก็จะเป็น absolute 1ส่วน1ถูกไหมถ้า x เป็น -2 ก็จะเป็น absolute -2ส่วน2ส่วน -2แต่ทีนี้เขาบอกว่าเวลาเล่นเรื่องลิมิตเนี่ยมันจะพูดยังไงอ่ะมันไม่ชอบไม่ว่าจะลิมิตจะดิฟจะอินทิเกรตมันจะไม่ชอบแอบโซลูทมันชอบถอดแอบโซลูทออกให้หมดถ้าแทนค่าแล้วเกิดปัญหานะถ้าแบบมันดูแล้วจะมีปัญหาเนี่ยถอดแอบโซลูทไปเลยแต่โจทย์ส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาให้เดาไว้เลยว่าเจอแอบโซลูทถอดให้ได้ถอดให้เป็นทีนี้มาดูโจทย์คำถามของโจทย์ก่อนโจทย์ต้องการหาลิมิตโจทย์หาข้อ3อย่างเดียวเลยโจทย์ต้องการหาลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้0แต่เราก่อนที่จะไปหาว่า x เข้าใกล้0เนี่ยลองแทนดูก็ได้พวกแกลองแทนดูแทน x เป็น0ในฟังก์ชันนี้ดิเป็นได้คำตอบเป็นอะไร absolute 0ส่วน0ซึ่ง absolute 0ก็คือ0ถูกไหมและ0ส่วน0ก็คืออะไร1มาตีเลยนะไม่ใช่0มาก็ไม่ได้หาค่าไม่ได้ก็ไม่ได้ตอบอะไร0 0 0ต้องทำต่อต้องจัดรูปต่อคำถามถามว่าจะจัดรูปอย่างไรไม่ใช่เศษส่วนลบกันบวกกันไม่ใช่สแควร์รูทและไม่ใช่พหุนามส่วนพหุนามแต่ถ้าเจอแอบโซลูทมันเป็นอีกกรณีนึงให้นึกถึงการถอดแอบโซลูทให้ได้แล้วหลังจากที่เราถอดแอบโซลูทเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะโยงไปเกี่ยวข้องกับลิมิตซ้ายและลิมิตขวาเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าลิมิตซ้ายลิมิตขวาเป็นอย่างไรอ่ะมาดูกันแอบโซลูทก่อนถอดค่าสมบูรณ์ถอดแอบโซลูทเนาะแอบโซลูทของ x มีสิทธิ์ออกมาเป็น2ค่าคือออกมาเป็นตัวมันเลยกับออกมาเป็นลบของมันเห็นไหมออกมาเป็นตัวมันถ้าหากว่าตัวนั้นน่ะมากกว่า0หรือบางคนจะเขียนเท่ากับไปด้วยก็ได้แต่ไม่เขียนก็ได้นะเพราะเรารู้ว่าถ้าเท่ากับ0นะมันคือแอบโซลูท0แต่ข้อนี้เรานิยามที่ x ไม่ใช่0เราก็เลยพิจารณาแค่ตัวนี้ก่อนและอีกการนึงจะถอดมาเป็นลบของมันถ้าหากว่าตัวมันน้อยกว่า0หมายถึงยังไงหมายถึงว่าแอบโซลูทของลบ4ถ้าพวกเราจะตอบพวกเราตอบอะไรทันทีแอบโซลูทของลบ4ก็คือ4ถูกไหมทีนี้แอบโซลูทของลบ4มันคือ4แต่ถ้าเราจะเอาเข้านิยามนี้มันจะเข้ากับตัวล่างถูกไหมแอบโซลูทของลบ4ก็จะคือลบของลบ4ซึ่งก็คือ4นี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่เราไปจำกันมาแล้วว่าแอบโซลูทของลบ4คือ4นะจริงๆแล้วมันมาจากนิยามตัวนี้ทีนี้เรามาถอดแอบโซลูทได้แล้วนี่เราก็เอามันไปใส่ในฟังก์ชันของเราเปลี่ยนฟังก์ชันของเราให้เป็นอะไร f(x) ของแกถูกเปลี่ยน absolute x ให้มันออกมาเป็น2ตัวนี้ละแต่ถูกเปลี่ยนแบบมีเงื่อนไขนะถ้าหากว่า x มากกว่า0มันจะถอดมาเป็นอะไร absolute x ส่วน x ก็คือ x ส่วน x นั่นเองตัวบนถอดมาเป็น x ถูกไหมเพราะว่า x มากกว่า0อยู่ในกรณีนี้ต่อไปแต่ถ้าเป็น x น้อยกว่า0absolute x จะถอดเป็นลบ x แบบนี้เนาะลบ x ส่วน x เพราะฉะนั้นฟังก์ชันจะสามารถตัดได้เลย fx ก็จะมีค่าเป็น1ถ้าหากว่า x มากกว่า0และ fx จะเป็นลบ1ถ้าหากว่า x น้อยกว่า0หมายถึงอะไรหมายถึงถ้าพวกแกเอาเลข8มาใส่ให้ฟังก์ชันมันส่งไป f ส่ง8ก็จะได้อะไรได้1 f ส่ง20ก็ได้1 f ส่ง300ก็ได้1ทุกตัวที่เป็นบวกส่งด้วยฟังก์ชัน f ได้1หมดเลยและทุกตัวที่ติดลบส่งด้วยฟังก์ชัน f ได้ลบ1ทั้งหมดทีนี้การจะหาว่าลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้0พวกแกก็ต้องเอา fx มาแทนคำถามถามว่าอ้าว fx ตัวไหนล่ะมี2ตัวที่ให้จะที่จะพร้อมจะแทนเนี่ยแกเลือกไม่ได้ตอนนี้ x เข้าใกล้0ถูกไหมแต่เงื่อนไขบอกว่าx มากกว่า0เป็นแบบนึงนะ x น้อยกว่า0เป็นแบบนึงนะและการที่ x เข้าใกล้0 0อยู่นี่x เข้าใกล้0มันเข้าทั้ง2ทางถูกปะมันอาจจะเข้าทางนี้อาจจะเข้าทางนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นต้องหาลิมิตซ้ายลิมิตขวาลิมิตซ้ายมาก่อนเมื่อ x เข้าใกล้0ทางซ้าย x จะเป็นยังไงกับ0
น้อยกว่า0ถูกไหมเข้าใกล้0ทางซ้ายก็มาจากลบเยอะๆแล้วก็มาลบใกล้ๆ x น้อยกว่า0เพราะฉะนั้นฟังก์ชันของแกคือเลขลบ1และเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะแทนค่า x เป็น0ลงไปแต่ไม่มี x ให้แทนลิมิตของฟังก์ชันที่เป็นค่าคงที่ก็ตอบค่าคงที่ตัวนั้นได้เลยตอบลบ1เลยและลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้0ทางขวาตอนนี้เป็นยังไงกับ0 x ของพวกแกมากกว่า0ถูกไหมเพราะฉะนั้นฟังก์ชันที่จะมาแทนคือตัวบน fx ของพวกแกคือเลข1และลิมิตของ1เมื่อ x เข้าใกล้อะไรก็ช่างก็ตอบอะไรเลยตอบ1เหมือนกันเห็นอะไรเนี่ยลิมิตซ้ายลิมิตขวาเป็นยังไงกันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้0จึงหาค่าไม่ได้โอเคนะต่อไปเป็นการบ้านอ่ะนี่ด้วยข้อ2ด้วยเป็นการบ้านที่จะให้ส่งวันอะไรดีเพราะตอนนี้จบเรื่องลิมิตแล้วเรากำลังจะเข้าสู่ความต่อจบเรื่องลิมิตที่เกี่ยวข้องกับ0ส่วน0ละเราจะไปเรื่องของลิมิตค่าอนันต์ที่อนันต์พวกนั้นเนาะเราจึงขอการบ้านสัก3ข้อเป็นแต่ละเรื่องเลยเนี่ยถ้าใครดูมันก็จะมีความเป็นอะไรล่ะลืมอะไรลืมสั่งยุคเนาะลืมสแควร์รูทแต่ไม่เป็นไรลองทำแล้วกัน3ข้อก็เยอะละเห็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเต็มไปหมดเลยคืออะไรเนี่ยสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้สามเหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมด้วยนะตรงนี้สี่เหลี่ยมตรงนี้วงกลมแต่ตรงนี้เลขศูนย์นะให้พวกเราเอาสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมเนี่ยเอามาจากเลขรหัสนักศึกษาของพวกเราเองจะได้ลอกกันไม่ได้ไงรหัสนักศึกษาของพวกเองเนาะอย่างถ้าสี่เหลี่ยมมองเป็นเลขตัวสุดท้ายของรหัสนักศึกษาอย่างเช่น b อะไร b 6 0 2 1 7 9 4หารนักศึกษาตัวสุดท้ายก็คือ4ก็เอาสี่เหลี่ยมเนี่ยแทนด้วยเลข4ลงไปให้หมดทีนี้บางคนเป็นเลข0ถ้าบางคนเป็นเลข0โจทย์จะเพี้ยนโจทย์จะเพี้ยนทันทีให้เปลี่ยนเลยเด็กๆเปลี่ยนเลข0ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามถ้าใครมีนะจะเช็คด้วยนะให้เปลี่ยนไปเลข7และถ้าใครเป็นเลข1มันอาจจะง่ายไปจะให้เปลี่ยนเป็นเลข5โอเคนะทีนี้เวลาเขียนโจทย์เนี่ยเราจะไม่เอานะแบบลิมิตของ x กําลัง2ลบสมมติว่าตรงนี้เป็น3บวก4เนาะเขียนเป็นลบของ3บวก4คูณกับ x บวกกับ3คูณ4ไม่ชอบแบบนั้นอยากให้เขียนต่อมาอีกฟังก์ชันหนึ่งว่ามันคือลิมิตของ x กำลัง2ลบ 7x บวก12ให้เขียนแบบนั้นเลยเราจะได้มานั่งถอดว่าจะต้องทำยังไงถ้าเจอเพราะปกติแกไม่เจอฟังก์ชันที่อยู่ในรูปคูณกันบวกกันของตัวเลขหรอกเนาะให้จัดให้เรียบร้อยเลยแล้วค่อยทำตั้งแต่ตรงนั้นโอเคนะ3ข้อจะให้ส่งภายในวันไม่ใช่ภายในจะให้ส่งแค่ช่วงเวลา10นาทีของวันเสาร์แล้วกันเนาะจะได้มีเวลาทำนะวันเสาร์ช่วงเที่ยงแล้วกันเที่ยงตรงถึงเที่ยง10นาทีจะเปิดโพสต์ให้พวกเราส่งนะวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนแต่จะไม่บอกในโพสต์อาจจะไม่ไปพิมพ์บอกในแคปชั่นนะว่าแบบมีการบ้านก็ใครดูคลิปก็จะรู้ว่ามีการบ้านโอเคไหมถือว่าโชคดีมากๆโอเคเจอกันอีกทีลิมิตที่อนันต์แล้วก็ลิมิตค่าอนันต์ซึ่งสองเรื่องนี้จะไปเป็นหัวข้อที่อยู่ในสัปดาห์ที่สองละแต่อาจจะลงคลิปก่อนก็ได้ก็ลงตอนไหนก็ได้พวกเราจะดูตอนไหนก็ได้โอเคนะแต่เดี๋ยวจะแจ้งไว้ว่าคลิปนี้คือคลิปสุดท้ายของสัปดาห์ที่1ละกันมันจะได้ไม่เลทกันไปมากแล้วก็ถ้านักศึกษามีคำถามอะไรสามารถถามได้เลยในอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับในไหนก็ได้ถามได้หมดเลยโอเควันนี้เท่านี้ครับขอบคุณครับบ๊ายบาย